วัสดีครับภาพข่าวเป็นทางการก่อนฮะพระองค์หญิงของเราครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานกาชาดนะฮะประจำปี2558และทรงเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาถึง7เมษายน2558ณบริเวณสวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงม้าครับไปกันครับผมงานกาชาดถึงวันที่7นะครับวันนี้วันที่อะไรครับ31แล้วสัปดาห์หนึ่งนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกครับนี่ฮะกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนพรรษามาอายุ5รอบ3ชนิดนะฮะมีเหรียญ3ชนิดคือเหรียญทองคำเงินและโลหะขาวคือทองแดงผสมนิกเกิลครับข่าวเป็นทางการเราก็ผ่านไปก็มาสู่ข่าวไม่เป็นทางการบ้างแหมวันก่อนผมจำไม่ได้ว่าผมคุยคุณผู้ชมไปยังที่เรื่องลอตเตอรี่ฮะเขาจะยกเลิกโควต้า5เสือแล้วนะเห็นท่านนายกเป็นคนพูดนะฮะอู้ยถ้าทำได้จริงนี่ห่อๆเลยนะฮะห่อๆเลยห่อๆเลยเราก็มาดูเลขเด็ดกันหน่อยประเดิมวันนี้เลยนะวันนี้31ใช่ไหมมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนี่ลูกชายอดีตรมต.คราวนี้เขาบอกว่าให้เล่นเลขลีกวนอยู่แม่นะทำไปได้ลีกวนอยู่ครับเลขลีกวนอยู่ครับคุณผู้ชมฮะงวดที่แล้วเขาบอกไม่ถูกนะเขาบอกว่าเลข1อ่ะอยู่หลัก10แล้วไม่ใช่แล้วเขามาบอกว่าเนี่ยเลข9หลัก10เขาบอกว่าพ่อเขาบอกถูกเขาบอกไม่ถูกเพราะผมเซฟข่าวเอาไว้นะครับแต่เขามาบอกว่าเลขมันเคลื่อนแล้วบอกงวดนี้บิดาของตนให้ซื้อเลข6หลัก10เน้น6061และ66ซึ่งตนเองก็บอกให้ลูกน้องที่สำนักงานและเพื่อนฝูงให้ซื้อแล้วหวยนี่ถือเป็นการพนันควรเล่นพอเหมาะพอควรเล่นพอสนุกจริงๆแล้วถ้านักข่าวไปถามเนี่ยเขาต้องไม่ตอบเลยนะถ้าเขาจะไม่บอกอ่ะนี่นักข่าวไปถามพอเป็นข่าวเราก็ต้องเอามาเล่าเห็นไหมถ้าเขาจะไม่ให้ถ้าเขาจะอยากจะเล่นในครอบครัวเองเขาจะมาบอกทำไมบอกให้พ่อเสียรางวัลทำไมสมมติว่าไม่ออกอีกทำไงเออนะครับแต่เขาก็มีส่งต่อๆกันมานะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องอย่างนี้ก็อย่าไปซีเรียสไม่รู้สำนักไหนส่งมาทางไลน์แล้วผมขำตรงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้อารมณ์เนี้ยเยอะฮะคุณผู้ชมฮะ1เมษายน2558หวยเด็ดจากสำนักให้งวดสุดท้าย487781ไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวอาจารย์เจ๊กส่งต่ออีก11ท่านจะรวยนานแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ส่งจะซวยภายใน7วันเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพอสอนี้มันเยอะมากเลยอ่ะไอ้อะไรนะฮะลายลูกโซ่ไลท์ลูกโซ่อะไรพวกเนี้ยครับนะเห็นแล้วมันก็เวียนเหตุคุณผู้ชมมีเพื่อนเป็นทหารมีญาติเป็นทหารไหมฮะที่เราจะให้ดูต่อไปเนี่ยไม่ใช่หวยนะฮะจะบอกว่าทหารไม่ต้องไปซื้อหวยดูละทหารเขาไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะก็เช็คบินมาเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราเห็นแค่นี้4ชาม50ชามละ50ก็200นะครับ4 5 20 200ก็ราพิเศษ1ชามก็60ข้าวเปล่า2ก็20เป็น280แต่มันไฮไลท์ฮิไลท์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างครับผมครับดูนะฮะคุณผู้ชม
ไฮไลท์มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะขอบคุณรั้วของชาติคนไทยอยู่อย่างอุ่นใจเพราะมีทหารนี่ลดให้ 50% เห็นไหมงั้นทหารไม่ต้องไปซื้อหวยครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวแถวตลาดละแหงฮะอยู่ไหนตลาดละแหงน่าจะลาดหลุมแก้วมั้งนะครับเพราะเขาบอกเขาออกพื้นที่การรับผิดชอบคสช.คืออำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมเขาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวแถวตลาดละแหงงั้นทหารไปกินที่ตลาดละแหงนะครับไม่ต้องเจ็บใจที่ซื้อหวยไม่ถูกนี่ก็มีรูปทหารนะครับก๋วยเตี๋ยวตลาดละแหงแถวตลาดละแหงใช่ไหมลงเป็นตลาดไปละแหงเนี่ยตลาดละแหงเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกันก็แล้วแต่ดุลพินิจของแม่ค้าแล้วก็พ่อค้านะครับเรื่องหวยเรามีช่วงหน้าอีกครับจัดกันเข้าไปครับความงมงายในเมื่อมันแก้ไขไม่ได้ก็คุยกันเข้าไปให้ดูเรื่องจ่าพนมดีกว่าสนุกดีครับคุณผู้ชมตกลงเนี่ยเขาก็ได้ฉายแล้วนะฟาส7เนี่ยตอนนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะตอนแรกที่บอกว่าฉายได้เหมือนกันนะเสียเชียงบอกแต่ตัดที่มีฉากจ่าพนมออกนี่เราก็สงสัยกันว่าไอ้จ่าพนมเป็นบทเด่นไหมนี่ตัวเด่นเขาเห็นไหมครับมีนาใช่ไหมแล้วก็อีกคนนี้ที่มิเชลโรดิเกสใช่ไหมชื่อนี้ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีเดอะล็อกเนี่ยซ้ายสุดพอวอล์กเกอร์วินดีเซลใช่ไหมแล้วตาดำสองคนไม่มีจ่ายืนอยู่แล้วจ่าเล่นเป็นไรผู้จัดการออนไลน์เนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊จ่าเล่นเป็นไรเป็นแค่ตัวประกอบหรือไม่ถ้างั้นตัดจ่าออกได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่าในรายงานนะฮะเขาก็บอกว่าจ่าเนี่ยเล่นเป็นผู้ช่วยของตัวโกงเด่นเลยอะตัวโกงเด่นคือเจสันสเตแทมคงเคยดูพวกทรานสปอร์เตอร์ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยพระเอกทรานสปอร์เตอร์เนี่ยที่เขาโผล่มาเมื่อฟาส6อ่ะหรือออกมาเจอพระเอกของเราเจอวินดีเซลอ่ะเป็นตัวช่วยของตัวละครที่ชื่อว่าเคียดนะเป็นสมุนตัวร้ายแล้วเราก็จะมาดูกันเขาก็มีคลิปมาให้ดูด้วยว่าพี่จาแกเล่นมันติ้มขนาดไหนเขาก็ลง YouTube แล้วเอาออกอากาศได้เป็นตัวอย่าง Movie Clip นะฮะจะปะทะกับ Paul Walker ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันบนรถไฟนะฮะชวะโอ้โหน่ะโอ้โหต้องใช้ศิลปะจกวากทำไมจ้าก็เล่นไม่ได้นะฮะเป็นคนอื่นก็คงจะเล่นไม่ได้นะบทอย่างนี้นะเนี่ยแต่ฟ้านี่มันตรงนี้แหละเอารถมาต่อแกเดี๋ยวก็โดดขึ้นรถไฟแน่เลย โอ้โหเดี๋ยวดูจ้าฮะนี่ถ้าตัดนี่ต้องตัดฉากนี้ทิ้งทั้งฉากนะครับหรือไม่ก็ต้องเอาโมเสกเบอร์หน้าจ้าหมดแล้วฟีดไปฟีดเอาโมเสกเบอร์หน้าจ้ามันก็อะไรอยู่ใช่ไหมนะฮะแต่สรุปสุดท้ายได้ดูแล้วครับพี่น้องคนไทยก็ดีใจด้วยคือบางคนก็โบยกันนะบอกว่าโหดเสียคือจะดูเนี่ยจะดูคนอื่นไม่ได้จะดูจาผมอยากจะไปดูว่าจาพนมเนี่ยนะฮะเรื่องคือจะได้ออกเยอะไหมเพราะเราไม่รู้ไงใช่ไหมเอ๊ะแล้วเป็นผู้ช่วยตัวโกงถ้าเป็นตัวโกงดิสมมติว่าจาพนมเป็นตัวเจสันสตาร์แทมดิใช่ไหมเป็นตัวโกงเด่นนี่ก็เปล่าเป็นผู้ช่วยตัวโกงแต่ก็ถือว่ามันเท่ไงเป็นคนไทยไงเราต้องยอมรับนะคุณผู้ชมฮะว่าเราเป็นเอเชียในสายตาของฝรั่งเนี่ยในฐานะที่ผมก็ทำงานก็แลกก็แก๊กกับทางยุโรปบ้างนี่โมซะเลยเราด้อยเขาทุกเรื่องไงยอมรับเถอะความเป็นจริงในเมื่อเรามีโอกาส
ได้ไปอ่ะนะนักแสดงไทยมีโอกาสได้ไปอ่ะขนาดโจบนฟ้าไปเนี่ย replacement pillar เนี่ยยังไม่รุ่งเลยฮะมีเจ็ตลีเนี่ยรุ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ็ตพนมอ่ะไม่ใช่เจ็ตพนมจ่าพนมไปเนี่ยใช่ไหมเออถ้าเขารุ่งไปกว่านี้สมมติว่าเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ไหมแล้วเขาไปเข้าตาคนอื่นเนี่ยผู้กำกับคนอื่นเนี่ยฮะเพราะอเมริกายุโรปเรื่องนี้ต้องยอมเราต้องยอมรับไงทุกอย่างเขาเหนือกว่าเราเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้กันเพราะจะด้วยอาหารการกินด้วยยีนโครโมโซมหรือวิธีการดำเนินชีวิตหรือวิธีคิดหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยนะครับคือเหนือกว่าแต่ถ้าอย่างพวกแอฟริกาอะไรพวกนี้นะเขาอาจจะตัวใหญ่กว่าเราอาจจะอึดกว่าเราแต่สมองนี่อันนี้ผมมั่นใจว่าคนไทยสู้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายุโรปนี่จริงสมองอ่ะเขาก็ยังมีคำพูดนะบอกคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเราสู้ได้แต่เพียงแต่เราจะสู้หรือเปล่าแล้วเราจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากหน่วยงานของภาครัฐบาลต่างๆหรือเปล่าไม่ใช่แอบบอกให้ไทยเป็นหนึ่งคิดอะไรอ่ะเอานักวิชาเกินที่วันอยู่กับหนังสือไม่เคยลงมาทำธุรกิจไม่เคยลงไปสัมผัสโลกความจริงมานั่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำเปเปอร์ขึ้นมาแล้วบอกให้ไทยเป็นที่หนึ่งทุกอย่างในโลกคุณจะเป็นได้ไงเอาหนึ่งอันเดียวก่อนหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนมันจำได้คิดถึงประเทศไทยคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเท่านั้นแหละเนี่ยอันนี้ก็มีนะฮะนี่ผมเห็นแวบๆน้องเขาก็ส่งมาให้ทางไลน์นะแต่ผมหาไม่เจอคุณผู้ชมฮะมันหน้าโฮโมจริงอ่ะเจอแล้วนี่ไงคุณจ่าเขาก็โพสต์นะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในศาลไทยไอ้เหี้ยผมขอขอบคุณศาลที่เคารพผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยเสมอเขาเรียกว่ากระบวนการครับไม่ใช่ขบวนการกระบวนการนี่มันเหมือนขบวนการห้ามรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยขบวนการโป๊งชึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นศาลยุติธรรมเขาเรียกกระบวนการครับจ้าครับกระบวนแล้วมีความยินดีที่ฟาสต์7จะได้เข้าฉายตามปกติผมขอให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกับการชมภาพยนตร์สมกับที่ได้เฝ้ารอตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยนะฮะเขาจะฟ้องกี่พันล้านอะไรนี่นะก็คงจะต้องไปเคลียร์กันเองแหละครับแต่ผมว่าเสียเจียงไงก็คงจะไม่อยากฟ้องหรอกแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิทางกฎหมายที่จำเป็นที่จะต้องทำนะแล้วสัญญาจะเป็นสัญญาทาสแบบนักมวยจริงหรือไม่จริงนี่คุณผู้ชมก็ต้องติดตามข่าวกันนะก็อย่างว่านะเขาก็ปั้นไงมันจะเหมือนสมัยก่อนมันจะเหมือนงั้นแบบเหมือนแบบพวกอะไรนะโมเดลลิ่งไงโมเดลลิ่งปั้นนักร้องปั้นดาราใช่ไหมพอหมดสัญญาก็ไปเจอค่าใหญ่ค่าใหญ่ก็ดึงตัวไปบางคนพอค่าใหญ่หมดสัญญาก็ออกมาแต่ถ้าเกิดถ้อยดีถ้อยอาศัยนะไม่ต้องคิดถึงเม็ดเงินอย่างเดียวเสียเจียงก็รวยไม่รู้จะรวยมาหาไงมาหาพี่มาหารวยแล้วครับก็ถ้าเกิดพี่จาแกได้เล่นเรื่องอื่นอีกคือมันมีหลายคนไงที่ไปฮอลลีวูดเนี่ยแล้วเกิดกับดับมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องฟ้าคุณผู้ชมไม่รู้จำได้เปล่าเรื่องฟ้าโอ้โหตอนนั้นฮือฮามากตั้งแต่20ปีที่แล้วมั้งคนไทยได้ไปฮอลลีวูดแล้วผู้กำกับคนนี้ก็หายไปเลยแล้วกำกับอีกเรื่องนึงเอาจอห์นทาราโวต้ามาเล่นด้วยผมจำชื่อไม่ได้อะไรเอิร์ธเนี่ยแล้วก็หายไปอีกเหมือนกันเขาบอกว่าแกเป็นตากล้องคนที่11หรือไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เป็นผู้กำกับบางครั้งคนเรามีโอกาสมันมาแต่ทำให้มันสำเร็จไม่ได้คว้าโอกาสได้แต่ทำให้โอกาสมันงอกเงยต่อไม่ได้อาจจะพอใจไงกำกับเรื่องเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นนะเพราะอย่างฟาสต์7เนี่ยรู้สึกผู้กำกับเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียนะครับคุณผู้ชมฮะคนนี้ฮะก็เลยเขาชื่อจอนอะไรสักอันนึงเนี่ยจอนแลนจอนลานไม่ใช่จอนบูอะเนี่ยเมื่อกี้ผมให้ดูเวลาภาพเนี่ยเขาเป็นชาวมาเลเซียนะแล้วผมเห็นว่าโอ้เหรอแล้วเชื่อว่าผู้กำกับชาวไทยมีฝีมือหลายคนแต่มันไม่มีโอกาสopportunity ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกโอกาสเหมือนคนหัวล้านข้างหลังเนี่ยถ้าเขาเดินถ้าโอกาสมันเดินผ่านเราแล้วเราคว้าไว้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเดินผ่านเราเลยไปแต่ถ้าโอกาสเป็นเหมือนคนผมยาวเดินผ่านเราใช่ไหมเราคว้าทันโอกาสนั้นก็จะเป็นของเราคนหลายคนในประเทศนี้หรือในโลกนี้ฮะมีคนเก่งกว่าคนที่มีโอกาสเยอะแต่คุณเป็นคนเก่งแล้วคุณหาโอกาสไม่ได้ความเก่งคุณมันก็จะอยู่ในบ้านกับอยู่ในกล่อง
ยังอยู่ในสมองและคุณเป็นคนเก่งและหาโอกาสได้คุณก็จะโชคดีหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่คุณมีฝีมือจริงหรือเปล่ามีฝีมือแล้วได้โอกาสแต่ทำโอกาสนั้นให้งอกเงยไม่ได้มันก็จะอยู่แค่นั้นนะครับเรื่องของจ่าพนมก็ผ่านไปการเมืองมีอะไรเนี่ยวันผมเวียนหัวอยู่กับม .44 ม .44 เนี่ยมีรัฐธรรมนูญใครได้ใครเสียรัฐธรรมนูญยี่ห้อแฝดอินจันนั่นเดนิวเดี๋ยวเราเบรกก่อนเบรกดูนี่กันครับคุณผู้ชมครับเพลินๆยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องยอมรับความจริงนี้เพื่อนเราส่งมาในไลน์ผมเฮ้ยน่าสนใจเอามาออกอากาศดีกว่าเดี๋ยวไปเลี้ยงขนมเพื่อนยุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยนะฮะมีความสุขกับการถ่ายภาพสมัยผมเด็กๆในโทรศัพท์ยังเป็นยี่ห้อแดนคอใหญ่ๆ Motorola ใหญ่ตอนผมไปสัมมนาไปจัดรับน้องตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยโทรไปรีสอร์ทเนี่ยหูโทรเห็นโทรเจ้าของรีสอร์ทอ่ะเครื่องละ 200,000 ตอนนั้นยังไม่มีมือถือมีเพจเจอร์ก็หรูแล้วไม่คิดว่าชีวิตวันนี้มันจะมีไอ้จอเขียวๆจะหายไปเป็นจอสีๆแล้วทุกอย่างทำได้ในมือถือแล้วผู้คนก็บ้ากันถ่ายรูปกันทุกอย่างเขาก็เลยมีวิธีการจัดการกับแฟนหรือภรรยาที่พูดมากด้วยวิธีการแบบนี้ครับดูฮะพูดมากจริงๆโอ้หูชาพอเซลฟี่ก็หยุดแล้วก็ถ่ายรูปเขาท่านะเซลฟี่หยุดเซลฟี่หยุดเป็นได้นะผู้หญิงสมัยนี้นะเดี๋ยวเราเบรกครับดูอีกคลิปหนึ่งฮะอันนี้ก็ดูเองครับคุณผู้ชมฮะดูกับตาว่าเขาทำอะไรคนที่มีกิฟต์มีพรสวรรค์อะไรพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่มีเลยเรื่องอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมมีนะครับเอาออกมาโชว์ฮะอย่าเก็บไว้คนเดียวเทพมากๆห่อๆเลยลูกบิดฮะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกันหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นกันผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ครบ8ด้านเลยครับมันมี8หรือ6ด้านนะดูดูนะคนนี้ฮะแกจะมาไม้ไหนเพื่อนๆก็กำลังลุ้นอยู่ไอ้เราก็ดูไปก็ลุ้นไปด้วยดูนะแกกำลังเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูฮะแกไม่มองเลยฮะไอ้ตอนแรกเราก็นึกว่าแกจะมองไงถ้ามองแล้วนานขนาดนั้นมันมีคนที่มองแล้วเร็วกว่านี้ไงแต่เนี่ยมันหัวใจมันคือแกไม่มองเลยอะกินขนมปังช่วยจำโดเรมอนไปเปล่าวะมันจะอะไรมันจะเก่งขนาดนี้เฮ้ยมันจำได้ไงอะเล่นกลเปล่าครับเนี่ยบอกเพื่อนส่งซิกก็ไม่ใช่คุณผู้ชมดูฮะเนี่ยเฮ้ยทำไปได้ไหมโอ้ครับนะเก่งเก่งไปเราปิดบริษัทเลิกทำทุกอย่างไปเล่นกลดีกว่าเดี๋ยวเบรกก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีหลายข่าวครับที่ยังไม่ได้คุยบางทีบางคำมันตกค้างวันก่อนคุยไม่ทันมันก็เยอะแยะหมดฮะในอำเภอฝาแฝดไข่มดแดงแพงมากเลี้ยงไข่เลี้ยงมดแดงกันเถิดจะเกิดผลรวมถึงฟุตบอลเมื่อวานฮะเราแพ้คาเมรูนแต่ชนะใจคนไทยนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ่านลายมือตัวเองไม่ออก เดี๋ยว
กลับมาคุยกันช่วงหน้าเบรกสักครู่ครับ